วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เรื่องแรกเลยที่คนให้ความสนใจมาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะเกือบๆอาทิตย์เพราะพรุ่งนี้วันศุกร์เนาะค่ะคือเรื่องครูบาบุญชุ่มเรานำเสนอครูบาบุญชุ่มมาตลอดตั้งแต่ท่านไปเข้าถ้ำไปอยู่ในถ้ำไปปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำไม่ติดต่อกับใคร3ปี3เดือนกับอีก3วันปรากฏว่าตอนนั้นน่ะครูบาบุญชุ่มเราเชื่อว่าปรากฏการณ์มาดามเคยเล่าในรายการไปแล้วว่าครั้งหนึ่งในมือของทุกคนน่ะมีสายสินสีแดงแล้วมีเป็นเหมือนพลาสติก5ลูกอ่ะนึกออกป่ะนึกออกทุกคนไม่ว่าจะเป็นดาราทุกคนมีหมดเลยเพราะทุกคนตั้งแต่ตอน13หมูป่าค่ะปรากฏ13หมูป่าปุ๊บครูบาบุญชุ่มเป็นที่พูดถึงในสังคมไทยเลยล่ะว่าเป็นพระที่บอกเดี๋ยวหมูป่าจะออกมาแล้วนะแต่สิ่งนึงที่ครูบาบุญชุ่มทำมาตลอดคือการปฏิบัติปฏิบัติอยู่ภายในถ้ำเขาเรียกว่าการปฏิบัติทำกรรมฐานปิดวาจา3ปี3เดือน3วันวันที่ออกมาเนี่ยไม่มีคนไทยสักเท่าไหร่เพราะด่านแม่สายของเราปิดด่านแม่สายเชียงรายเนี่ยเมืองแก๊สเนี่ยก็คือเมืองแก๊สเนี่ยก็คือจะอยู่กับประเทศพม่าถูกต้องไหมฮะซึ่งเขาอยู่ฝั่งไทยแดนเมียนมาถ้าเราข้ามทางแม่สายออกไปหรือเขาเรียก12ปันนางไงจ๊ะพอเคยได้ยินไหมตรงนั้นแหละหรือทุกคนก็จะเป็นกลุ่มไทยใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ในกันเยอะครูบาบุญชุ่มเนี่ยปรากฏว่าออกมาปุ๊บนี่คือประชาชนชาวเมียนมานะฮะที่ไปรอรับครูบาบุญชุ่มเนี่ย ออกมาจากถ้ำต้องยอมรับแต่เรื่องของครูบาบุญชุ่มเนี่ยกลับมาให้ที่ทุกคนสนใจอีกครั้งหนึ่งหลายๆครั้งมีภาพครูบาบุญชุ่มออกมาจนมีคำถามว่าท่านเนี่ยอาพาธหรือเปล่าเพราะท่านปกติเนี่ยท่านเป็นพระสายปฏิบัติบางครั้งภาพที่ออกมาเป็นภาพที่ท่านตัวสั่นบ้างคล้ายๆกับจะต้องมีคนเนี่ยมาประคองท่านสี่มุมบ้างนะฮะลูกศิษย์ลูกหาผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยเขาบอกผู้เข้าฟังเนี่ยสูงกว่านาน6ชั่วโมงนะสูงกว่า 100,000 คนซึ่งคนที่ไปรอฟังธรรมะจากครูบาบุญชุ่มเนี่ย 100,000 คนเนี่ยครูบาก็ได้พูดถึงมวยผมที่มีลักษณะคล้ายนกแต่หลังจากแสดงทำเสร็จปุ๊บก็ได้มีการเผยแพร่ภาพวิดีโอของครูบาบุญชุ่มในโลกออนไลน์โดยคลิปเนี่ยพบว่าครูบาบุญชุ่มท่านนี่ขออนุญาตนะฮะตัวเองก็นับถือครูบาบุญชุ่มเคยกราบท่านมาแล้วลักษณะแปลกๆมีลักษณะแปลกๆไม่ว่าจะเป็นการแลบลิ้นบ้างล่ะวิ่งไปวิ่งมาบ้างล่ะนั่งโยกตัวบ้างล่ะวิ่งเข้าไปกราบแล้วล่ะรูปหน้าเนรบ้างล่ะรวมชั้นใช้ไม้เท้าเหวี่ยงใส่ลูกศิษย์จนหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยท่านเป็นอะไรวันนี้คำถามคือครูบาบุญชุ่มท่านเป็นอะไรเป็นไปได้ไหมเชื่ออยู่อย่างตัวฉันเองคือว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วล่ะเพราะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่วันนึงอ่ะไปอยู่ในถ้ำเยอะๆอ่ะเราไม่รู้ว่าขี้ข้างคาวเอ้ยแบคทีเรียหรืออะไรเงี้ยเพราะท่านเคยไปไข้มาลาเรียขึ้นสมองมาแล้วก็เป็นไปได้ปรากฏลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะท่านไปอยู่ในถ้ำอ่ะ3ปีก่อนจะออกมาเจอโรคภายนอกถูกต้องไหมฮะค่ะเราไม่ได้คุยกับคนสักเดือนนึงก็จะบ้าตายอยู่แล้วท่านไปอยู่ในถ้ำถึง3ปีฮะกว่าจะออกมาเจอโรคภายนอกจนกลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลกันอย่างมากเลยฮะแต่ว่าล่าสุดก็มีข้อมูลมานะคะว่าครูบาบุญชุ่มเนี่ยก็ข้ามมาที่ประเทศไทยค่ะเมื่อ10สิงหาที่ผ่านมาตอนประมาณ 11:30 นนะคะแล้วก็มีอาการอาพาธไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยแหล่งข่าวก็แจ้งมาว่าท่านเนี่ยได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการส่งตัวต่อมาที่กรุงเทพตอนนี้ส่งมาแล้วนะส่งมาแล้วค่ะส่งมาที่กรุงเทพปรากฏว่าเรามาลองฟังความคิดเห็นของหลายๆฝ่ายอย่างเจ้าอาวาสท่าเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนจังหวัดกาญจนบุรีท่านได้กล่าวผ่านรายการ YouTube เสียงธรรมวัดท่าขนุนเขากล่าวถึงประเด็นนี้ว่าอัตมาเนี่ยมั่นใจ 100% เลยว่าเกิดจากอาการมาลาเรียขึ้นสมองของครูบาบุญชุ่มกำเริบเพราะว่าอย่างนั้นเหตุอะไรพระองค์นี้ถึงมั่นใจว่าครูบาบุญชุ่มมาลาเรียขึ้นสมองก่อนค่ะเขาบอกว่าขนาดนั้นน่ะก็เพราะว่าเชื้อมาลาเรียตัวที่ครูบาบุญชุ่มได้รับกับตัวที่อาตมาได้รับก็คือตัวเดียวกันนะก็แปลว่าเชื้อเนี่ยดื้อยาเหมือนกัน
ถ้าหากพักผ่อนไม่พอเมื่อไรก็อารวาสเมื่อนั้นเลยแล้วก็ตั้งขึ้นสมองแล้วก็ลงกระเพาะสลับผัดเปลี่ยนกันไปเขาบอกอย่างนั้นจะหมุนเวียนกันไปสมัยที่ท่านเป็นใหม่ๆเนี่ยอาตมาเคยบุกไปหาที่โรงพยาบาลเพื่อนำยาไปถวายครูบาบุญชุ่มแต่ปรากฏว่ากว่าจะเข้าถึงครูบาบุญชุ่มได้ใช่ฮะลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะต้องผ่านลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากว่าอย่างนั้นนะฮะเห็นคนจำนวนมากกังวลเรื่องนี้จึงนำมาบอกกล่าวเอาไว้ว่าใครไม่เคยเป็นมะเร็งจะไม่รู้หรอกว่ารสชาติชีวิตมันเป็นยังไงกระดูกกี่ข้ออยู่ตรงไหนก็รู้หมดท่านสามารถขึ้นไปเทศให้ญาติโยมฟังเป็นหมื่นฟังได้เนี่ยนับว่าเก่งมากแล้วค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งค่ะผู้ใช้ Facebook นะคะชื่อว่าใจใจเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงนะคะโดยลูกศิษย์รายนี้ก็มีการระบุไว้นะคะบอกว่าอันนี้คือการแสดงธรรมที่เป็นรูปร่างให้กับมนุษย์โลกเตือนสติชาวโลกที่จะพบเจอในวันข้างหน้าอีกไม่นานข้างหน้าไทยใหญ่เรียกว่าแน่ฮั้งผังตาราหรือแสดงธรรมที่เป็นรูปเป็นร่างด้วยตาหรือปริศนาธรรมหูตาจมูกลิ้นกายใจครูบาท่านเนี่ยแสดงธรรมโดยท่านกำลังสอนเรื่องอายตนะสิ่งที่เชื่อมต่อโดยเอาตนเนี่ยเป็นแบบอย่างให้เห็นเพื่อ ง่ายต่อการเข้าใจในธรรมของอายตนะซึ่งอีกหนึ่งลูกศิษย์นะคะก็ให้ความคิดเห็นว่าท่านเคยมีเส้นเลือดในสมองแตกด้วยค่ะรักษามาจนหายระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่โรคนี้อาจจะกำเริบกลับมาได้ค่ะปรากฏว่าเขาบอกมาลาเรียขึ้นสมองน่าสนใจอยู่แต่ตอนนี้ได้ส่งมาหาหมอถึงมือหมอแล้วเดี๋ยวก็ต้องรู้แหละเดี๋ยวคุณหมอคงบอกมาชี้แจงแหละว่าเป็นยังไงแต่เขาคงไม่มาเปิดเผยให้เราฟังหรอกใช่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ครูบาบุญชุ่มยูทูบนะฮะเกี่ยวกับเรื่องครูบาบุญชุ่มเนี่ยในยูทูบมีช่องนึงเชียงใหม่ทีวี6เขาโพสต์คลิปวิดีโอจากการเข้าไปสำรวจภายในถ้ำหลวงเมืองแก๊สเนี่ยนะฮะเมืองแก๊สหรือเมืองแก๊สเนี่ยเป็นสถานที่ครูบาบุญชุ่มกักตัวปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา3ปี3วัน3เดือนเราเข้าไปดูในสภาพถ้ำกันค่ะภายในเนี่ยมืดไม่มีแสงไฟนะดูดิลักษณะก็เหมือนถ้ำทั่วไปอ่ะเดินลึกเข้าไปก็พบว่ามีสิ่งปลูกสร้างมีห้องน้ำนะฮะมีพับพลารวมทั้งที่พักถูกอาศัยอยู่ภายในนี่คุณดูดีๆก็มืดนะเนี่ยแต่ในถ้ำอ่ะค้างคาวอยู่เยอะนี่ไงค้างคาวอ่ะขี้ค้างคาวเนี่ยมันทำให้เกิดเชื้อเราไม่รู้แบคทีเรียหรืออะไรตัวเองนี่หรอไหมค่ะอันตรายมีค้างคาวอยู่ในถ้ำมาเยอะมากนี่ถ้ำที่ท่านอยู่3ปี3วัน3เดือนเนี่ยเป็นอย่างนี้ดูดิฮะค้างคาวเยอะไหมล่ะด้าเยอะมากเยอะมากไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เยอะมากอ้าวก็เป็นที่อยู่เขาเนาะเนี่ยดูสิไปฟังทีวีนี่ก่อนครับจากเชียงใหม่ทีวี6ฮะเยอะมากจริงดูดิโหน่ะเนี่ยแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดว่าค้างคาวเยอะขนาดเนี้ยขี้ค้างคาวต้องเยอะแน่นอนอ่ะเยอะแน่นอนนะแล้วเราไม่รู้ว่าแบคทีเรียมจะมีขนาดไหนเพราะว่าโควิดก็เกิดจากค้างคาวนะใช่เขาว่ากันว่าแล้วคืออย่างนี้ด้วยขี้ค้างคาวก็อันตรายอยู่แล้วด้วยค่ะถูกต้องไหมล่ะเขาบอกโควิดที่เรายังไม่หายกัน 2-3 ปีเนี่ยก็เกิดจากค้างคาวนะก็เลยเป็นคำถามว่าวันนี้ครูบาบุญชุ่มจริงๆแล้วอ่ะมาลาเรียขึ้นสมองหรือเปล่าท่านอาพาธหรือเปล่าลูกศิษย์ลูกหาวันนี้นำตัวส่งจากชายแดนเข้าทางแม่สายนี่แหละฮะมากรุงเทพแล้วแล้วก็เข้ามากรุงเทพแล้วค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้